พิธาฟาดกลับหลังจากที่มีดราม่าโพสต์ภาพบ้านคุณยายยงตระกูลอภัยวงศ์ล่าสุดอาจารย์ตรีดาวทายาทตระกูลอภัยวงศ์ได้โพสต์เฉลยความจริงแล้วเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2567จากกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมชี้แจงกรณีเคยโพสต์ภาพบ้านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเมืองพับตะบองประเทศกัมพูชาพร้อมข้อความว่าเป็นบ้านของคุณยายที่เคยอาศัยอยู่เมื่อประมาณ100ปีก่อนจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกลับมาที่ประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2450จนกระแสดราม่าว่าแอบอ้างหรือเปล่าจนล่าสุดทางด้านคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวในไอจีส่วนตัวระบุไว้ว่าผมเกิดมาไม่ทันคุณยายครับความผูกพันเดียวความทรงจำเดียวที่มีก็คือรูปคุณยายที่อยู่แถวๆหิ้งพระแล้วก็การนอนฟังคุณป้าคุณแม่แล้วก็น้าๆเล่าให้ฟังถึงคุณยายในอดีตพอมาตอนนี้ก็มีคนตั้งคำถามผมก็เลยถือโอกาสรู้จักคุณยายมากยิ่งขึ้นในที่สุดข้อเท็จจริงก็มีดังต่อไปนี้ครับ1คุณยายอนุศรีเคยแต่งงานกับคุณเกษมอภัยวงศ์มีบุตรด้วยกันถึง2คนซึ่งก็มีศักดิ์เป็นคุณป้าของผมณปัจจุบันนี้2คุณยายเกิดที่พระนครผมไม่ได้มีเชื้อสายเขมรไม่ได้เป็นลูกครึ่งตามที่สื่อบางสำนักตั้งคำถามขออย่านำเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นกระทบกระทั่งระหว่างประเทศข้อ3คุณยายเคยย้ายไปอยู่พระตะบองพักหนึ่งจริงๆข้อที่4ผมไม่เคยแอบอ้างว่าเป็นลูกหลานอภัยวงศ์แต่อย่างใดข้อที่5ผมโพสต์รูปเมื่อปี2558ด้วยความระลึกถึงคุณยายเมื่อตอนไปเที่ยวพระตะบองแล้วก็อ้างอิงตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่และผู้นำณขนาดนั้นไม่เคยคิดว่าจะถูกนำมาเป็นประเด็นการเมืองให้หลังเกือบ10ปีต่อมาข้อที่6จริงๆแล้วเรื่องส่วนตัวแต่ละคนต้องชี้แจงเพราะว่ามันกระทบวงกว้างไม่เฉพาะบุคคลตระกูลแต่ก็ข้ามไปถึงประเทศเพื่อนบ้านก็มีคำว่าเบาทาสในช่วงเวลาผู้นำเขาก็มาเยือนพอดิบพอดีก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวผมที่ตอนนี้กำลังค้นแฟ้มรวบรวมรูปภาพคุณยายกันอย่างขมักขมิ้นล่าสุดอาจารย์ตรีดาวอภัยวงศ์ทายาทตระกูลอภัยวงศ์ก็ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวระบุไว้ว่าขออนุญาตเรียนแจ้งข้อมูลกรณีที่เกี่ยวกับบ้านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่พระตะบองและก็โพสต์ของคุณพิธาที่เกี่ยวข้องกับตระกูลอภัยวงศ์นะคะสืบเนื่องมาจากกรณีที่เป็นประเด็นและข้อสงสัยว่าคุณยายของคุณพิธาเป็นใครเหตุใดจึงเคยอาศัยอยู่ในบ้านของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็ได้ทั้งที่บ้านหลังนั้นตกเป็นของรัฐบาลกัมพูชาไปตั้งแต่ปี2450แล้ววันนี้ขออนุญาตสื่อสารข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ประเด็นส่วนตัวไม่กระทบกับคนส่วนมากดังนี้นะคะคุณแม่ของคุณพิธาท่านได้โทรศัพท์มาปรับความเข้าใจและก็พูดคุยกับผู้ใหญ่ในสกุลอภัยวงศ์แล้วเมื่อวันนี้ทางครอบครัวอภัยวงศ์เข้าใจได้ว่าการที่คุณพิธาฟังคำบอกของญาติที่เล่าต่อๆกันมาอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ทั้งนี้คุณอนุศรีซึ่งก็เป็นคุณยายของคุณพิธาเองก็เคยเป็นสะพ้ายของสกุลอภัยวงศ์ในช่วงหนึ่งเราขอเรียนว่าเราเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของคุณพิธาที่ไปเยือนพระตะบองและจะรำลึกถึงคุณยายและฐานที่ที่เคยได้รับได้ทราบมาในสมัยยังเด็กซึ่งสถานที่นั้นก็มีส่วนเชื่อมโยงกับคุณอภัยวงศ์ทางสายตระกูลเราก็ขอขอบคุณที่รำลึกถึงเราแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกันแต่เราก็เป็นคนร่วมชาติเดียวกันขอบคุณนะคะ